วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกแฟนซีวิธีทำตัวขนมครกเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหน้าขนมครกใส่หัวกะทิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมครกแฟนซีตั้งเบ้าขนมครกบนเตาให้ร้อนใช้แปรงจุ่มน้ำมันพืชทาบนเบ้าขนมครกขณะร้อนจากนั้นหยอดส่วนผสมตัวขนมครกลงตรงกลางเบ้าประมาณ3ส่วน4ของเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ3นาทีค่ะเปิดฝาแล้วหยอดส่วนผสมของหน้าขนมครกให้เต็มเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ1นาทีจากนั้นเปิดฝาแคะขนมครกออกจากเบ้าเตรียมไว้บีบแต่งหน้าขนมครกด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นปูโรยฝอยทองสตรอเบอรี่สดหั่นเต๋าเล็กผลไม้อบแห้งและกีวีสดหั่นเต๋าให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกแฟนซี